นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียประกาศจัดตั้งกองกำลังต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติหรือ NSOF ที่เป็นการรวมพลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจากทั้งทหารตำรวจและนาวิกโยธินรวม170นายโดยในจำนวนดังกล่าว17นายเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศส่วนฐานบัญชาการของ NSOF ตั้งอยู่ภายในค่ายทหารซุงไกเบซีชานกรุงกัวลาลัมเปอร์การจัดตั้ง NSOF ซึ่งเป็นหน่วยงานแห่งแรกมีหน้าที่เกี่ยวกับการปราบปรามการก่อการร้ายโดยตรงในสังกัดรัฐบาลมาเลเซียเกิดขึ้นในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงจากการก่อการร้ายเนื่องจากมีพลเมืองลักลอบเดินทางไปยังตะวันออกกลางเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ทั้งในอิรักและซีเรียมากขึ้นโดยนับตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาทางการมาเลเซียจับกุมพลเมืองทั้งชายและหญิงรวมแล้วมากกว่า250คนและดำเนินคดีในข้อหามีส่วนเชื่อมโยงถึงกลุ่ม IS